ไปเรื่องอีกคนนึงดีกว่าครับผมคนนี้ไม่รู้ว่าจะเก็บเงินแต่งเมียหรือเปล่าเพราะว่าหลังล่าสุดไผ่ภาทิตคัมแบ็คแล้วถูกต้องครับผมเล่นละครรัวๆเลยช่วงนี้นะหายไปนานมากเลยนะก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยเห็นพี่ไผ่ทั้งหน้าจอทีวีเล่นละครคือเรียกได้ว่าเบื่อแล้วก็อิ่มตัวกับวงการบันเทิงจนหายไปสักพักหนึ่งกลับมาแล้วค่ะล่าสุดนะคะเขาบอกว่ากลับมาเพราะว่าเตรียมตัวนะฮะอยากแต่งงานกับน้ำตาลหรือเปล่าพี่จักรราเพราะว่าจริงๆ2คนเนี่ยเขาคบกันมาเข้าปีที่10แล้วนานมากแล้วนะแต่ก็ยังไม่เอ้ยเมื่อไหร่จะแต่งกันสักทีเนี่ยคือเวลาไปเที่ยวกันเราก็จะลุ้นว่าจะมีโมเมนต์แบบสวมแหวนกันหรือเปล่าเออน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็2คนเนี่ยจะมีไลฟ์สไตล์ที่แบบชอบลุยชอบเที่ยวต่างๆนะครับแล้วก็พี่ไผ่เนี่ยก็หายไปออกธรรมชาติซะนานเลยล่าสุดก็กลับมาเล่นละครกันแล้วจะเก็บเงินแต่งหรือเปล่าผมว่ามีสิทธิ์นะมีสิทธิ์คือเขาเรียกว่าบางครั้งเนี่ยอันนี้พูดในมุมของพี่เนาะครับถ้าเป็นดาราอยู่หน้าจออยู่วงการบันเทิงเนี่ยแล้วถ้ายังได้ไปยังไม่เพียงพอที่จะใช้ชีวิตได้ทั้งชีวิตเนี่ยทำไปเลยให้เต็มที่ให้ดูใครรู้ป่ะแพทณปภาทำงานแบบว่าเก็บถ้าวันนึงจะหยุดก็ไม่เหนื่อยแล้วเพราะว่าทำมาเยอะแต่ในอย่างเนี้ยอย่างไผ่เนี่ยก็ต้องชื่นชมเขาว่าเขามีกำลังใจเพราะจากความรักนะฮะเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์กันว่าไผ่ว่ายังไงบ้างค่ะครับผมตอนนี้ข่าวดีคืออยากให้มีมีงานเข้ามาเยอะๆแล้วก่อนนะเพราะว่าคือช่วงนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วงที่เขาเรียกว่ารับบทได้หลากหลายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยงานก็จะเข้ามามากขึ้นครับผมส่วนไอ้เรื่องส่วนตัวตรงนั้นเนี่ยเราก็ยังเขาเรียกว่าอะไรก็คุยๆกันนะแต่ว่ายังไม่ใช่แบบเร็วๆนี้ครับคือมีคุยแต่ยังไม่ได้ระบุว่าเออมันจะเป็นช่วงไหนหรือว่าจอดตรงอะไรคืออายุเขาก็ได้แล้วอายุผมก็ได้แล้วแต่ว่าก็มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงานมันก็กำลังมาในช่วงที่แบบงานกำลังเข้าเยอะอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็อย่าพึ่งดีกว่าเพราะบางทีอาจจะส่งผลกันผมว่าเราสองคนต้องคุยกันให้ชัดก่อนครับผมค่อยไปคุยกับผู้ใหญ่ว่าคุยกับผู้ใหญ่คุยก็คุยแค่ทีเดียวพออืมเข้าใจละนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอลุ้นแล้วกันว่าได้เลิกแต่งพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาก็มาบอกเรื่องเงินไม่ใช่ปัจจัยหลักหรอกสำหรับคู่นี้จริงเพราะว่าทั้งคู่ก็โอ้โหฐานะเขาก็ดีอยู่แล้วใช่นะฮะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของความพร้อมในหลายๆด้านการคุยกันจริงๆการจะเป็นชีวิตคู่แต่เขาเป็นคู่ที่สวีทมากเลยนะเพชรมันบันเทิง